สวัสดีค่ะพยาสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละออมาคุยนะคะกับคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะก็ไม่ได้พบเจอกันนะวันนี้อย่าเพิ่งตกใจกันนะคะใช้แอปวันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงนี้นะคะให้มันดูเดี๋ยวคนเข้ามาจะถ้าเกิดเจอใน Facebook นะคะจะบอกว่าอะไรเหรอก็ใช้แอปนิดนึงนะคะเพื่อให้มันเข้ากับวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์นะคะก็คือมันไม่ใช่ของคนไทยหรอกแต่ถ้าเป็นของคนไทยเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะมีอยู่วันนึงคือวันมาฆบูชานะคะวันแห่งความกตัญญูหรือวันแห่งความรักซึ่งรัฐบาลเนี่ยเขาได้ตั้งวันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรักนะคะความรักแบบไหนคะความรักทางพระพุทธศาสนานะคะที่จะมาถึงนี้ก็คือวันที่24นะคะก็ทุกปีก็คือเดือน3วันที่24กุมภาพันธ์นี้นะคะก็ทุกที่หรือบนวัดฝายหินก็จะมีการเวียนเทียนแต่ถ้าจะเวียนเทียนใช่ยังไม่ได้ขึ้นดอยเนาะก็จะเป็นวันพระขึ้น15ค่ำนะคะเป็นเดือน5ในนี้ก็บอกว่าเดือน5หรือเดือน3นะคะเดือน5หรือเดือน3นะคะบนวัดฝายหินก็จะมีเวียนเทียนนะคะแล้วก็ทุกวัดก็จะเป็นจัดกิจกรรมอยู่แล้วนะคะก็คือวันนี้ก็คือจะเป็นวันมงคลยิ่งนะฮะซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาก็คือเดือนปีนี้จะตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์นะครับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่รัฐบาลเนี่ยประกาศให้เป็นวันกตัญญูแห่งชาตินะมาตั้งแต่ปี2549นะคะแต่ไม่มีคนรู้นะคะเราก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้รู้จักเหมือนกับวันวาเลนไทน์นะคะซึ่งเป็นวันแห่งความรักและทางกรมศาสนาก็จึงร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่ออะไรคะเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนเข้าวัดเพื่อทำบุญทำความดีนะเป็นวันแห่งความรักที่บริสุทธิ์แทนที่จะเป็นวันที่แบบเป็นวันที่เสียตัวของวัยรุ่นนะคะสมัยใหม่นะคะถ้าเด็กสมัยใหม่เนี่ยจะรู้แค่ว่าวัน14กุมภาพันธ์เป็นวันเสียตัวนะคะทางรัฐบาลก็เลยเปลี่ยนนะคะเป็นซึ่งมันจะไม่ตรงแต่ละปีมันจะไม่ตรงมันขึ้นอยู่กับว่าตรงกับวัน15ค่ำหรือเปล่าวันนี้ก็คือที่เราออกก็หวังว่านะคะพลังแห่งความรักความบริสุทธิ์เนี่ยของทางพุทธศาสนาหรือคิดศาสนาจะดลใจให้ทุกคนเนี่ยแบ่งปันความรักกับประเทศให้มากๆนะหันหน้ามาคุยกันเรื่องประเทศชาติและประชาชนจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะวันมาฆบูชาเนี่ยเป็นการบูชาวันเพ็ญเดือน3เพื่ออะไรคะเพื่อรำลึกถึงวันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานโอวาทปาติโมกข์นะคะหลักคำสอนที่สำคัญนะคะหัวใจของพระพุทธศาสนาเนี่ยแก่ที่ประชุมพระสงฆ์อรหันต์ทั้งหมด 1,250 องค์นะคะที่มาประชุมพร้อมเพียงกันโดยไม่ได้นัดหมายเพื่ออะไรคะเพื่อวางหลักการอุดมการณ์และวิธีการเข้าถึงสัจธรรมนะเพราะอะไรก็คือสมัยนี้นะคะมันมีเยอะที่ไม่เข้าเขาเรียกว่าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาซึ่งมันจะมีข่าวคราวมากมายนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่ละออจะมาเปรียบเทียบกันว่าการที่เราไม่มีศีลธรรมอยู่ในใจการที่คนเราไม่มีธรรมะอยู่ในใจมันถึงได้มีข่าวคราวมากมายอย่างตอนนี้ที่มีข่าวคราวดังทางหน้าสื่อออนไลน์ต่างๆก็คือเรื่องของน้องพอดนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันโอปาติโมกเนี่ยหรือหัวใจของพระพุทธศาสนาเนี่ยประกอบด้วย
พุทธคาถานะคะ3ส่วนคืออุดมการณ์4หลักการ3และวิธีการ6นะซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างนี้ก็คือพุทธคาถาคือส่วนที่1ก็คืออุดมการณ์นะคะอุดมการณ์4ซึ่งเป็นอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนาประกอบด้วย1ความอดทนอดกั้นต่อสิ่งที่ยั่วยุต่างๆที่เข้ามากระทบนะคะ2การมุ่งให้ถึงพระให้ถึงนิพพานอันเป็นเป้าหมายของหลักการออกบวช3นะคะเป็นการออกบวช3การไม่ประทุษร้ายต่อผู้อื่นไม่ว่าทางกายหรือทางใจนะคะ4การไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วยความโกรธนะคะไม่ด้วยความโกรธความหลงนะคะตอนนี้เขาบอกว่าสมเด็จพระมหาลัชมังคลาจารย์เนี่ยผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชพูดถึงอุดมการณ์สี่ว่าหากมนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยความอดทนอดกั้นรู้จักให้อภัยมีจิตใจเยือกเย็นสุขุมรอบคอบไม่ทำร้ายกันไม่เบียดเบียนกันสังคมจะมีความสุขอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีนะคะวันมาฆบูชาจึงเป็นวันแห่งความรักของชาวพุทธที่มีต่อมวลมนุษยชาติและสรรพชีวิตด้วยความตระหนักในคุณค่าของกันและกันพระพุทธคาถาส่วนที่2คืออะไรคะคือหลักการ3ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในการเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาที่พุทธบริษัทพึงปฏิบัติประกอบด้วยคือ1การไม่ทำบาปทั้งปวง2การทำกุศลให้ถึงพร้อม3การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งก็คือหลักของศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะครับพุทธคาถาส่วนที่3ก็คือวิธีการ6เพื่อให้พระอรหันต์ 1,250 องค์ที่จะเป็นพระธรรมทูตเนี่ยออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีวิธีการสอนในแนวทางเดียวกันประกอบด้วย1ไม่กล่าวร้ายนะคะเผยแผ่ศาสนาด้วยการไม่กล่าวร้ายโจมตีหรือดูถูกความเชื่อของคนอื่นเขานะคะ2การไม่ทำร้ายเผยแผ่ศาสนาโดยด้วยการไม่เข้าไปบังคับข่มขู่ด้วยการวิธีต่างๆนะ3ความสำรวมในปฏิโมกก็คือรักษาความประพฤติให้น่าเลื่อมใสนะ5ที่นั่งนอนอันสงัดนะคะสันโดษโดยไม่คลุกคลีอยู่กับหมู่คณะนะคะก็คือสันโดษอยู่คนเดียวนะ6ความเพียรในอธิจิตพัฒนาจิตใจเสมอไม่ใช่เอาแต่สอนแต่ตนไม่ทำตามที่สอนนะคะอันนี้สำคัญสอนคนอื่นได้แต่ตัวเองไม่ทำนะวิธีการเผยแพร่พระพุทธศาสนา6ข้อนี้นะคะครับพี่ละออก็ว่าถ้าตัดข้อ5ไม่เรื่องสันโดษออกไปอีก5ข้อสามารถนำมาใช้กับการเมืองไทยได้นะคะได้อย่างสบายเลยนะโดยเฉพาะนักการเมืองทั้งเรื่องกล่าวร้ายข่มขู่ไม่รู้จักสำรวมเนี่ยโลภโมโทสันทุจริตคอร์รัปชันไม่รู้จักประมาณตนนะคะและก็อยู่อย่างพอเพียงเพราะว่าสังคมไทยสมัยนี้นะพวกนักการเมืองไทยจะนำเอาโอวาทปาติโมกชุดนี้ไปปฏิบัติพี่ละออก็เชื่อว่าทุกคนจะเป็นที่รักของทุกคนได้นะจะไม่มีคำว่าเกลียดชังใครกล่าวร้ายเขาเรียกว่าให้กล่าวร้ายใครทำร้ายใครนะบ้านเมืองก็จะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเหมือนอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าเลยทีเดียวนะคะถ้านักการเมืองดีๆนี่มีแบบนี้นะคะก็ถือว่าจะทำให้สันติได้เหมือนกับตอนนี้ที่มีข่าวนะมีข่าวก็คือการที่สังคมไทยเนี่ยสมัยนี้ยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปอย่างที่มีเด็กตะวันหรือมีน้องผักบุ้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่อยู่ในโลกโซเชียลต่างๆที่ว่า
มีประเด็นที่บอกว่าขับรถแล้วก็ไปเขาเรียกว่าคุกคามการเสด็จนะคะของเป็นมหากษัตริย์ในไทยหรือผู้นำในประเทศไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีการถามขึ้นมาว่าคนไทยมีสิทธิ์ที่จะใช้รถมีสิทธิ์ที่จะใช้ถนนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคนหรือเปล่าทำไมต้องมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นนะคะก็คือจะบอกว่าเด็กสมัยนี้นะย้อนกลับไปสมัยก็สมัยพี่ละออนอะคือสมัยเราเนี่ยนะคะยุค90ยุค80หรืออะไรก็แล้วแต่เขาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยหรือทางพระพุทธศาสนาเขาจะสั่งสอนพ่อแม่สมัยก่อนเนี่ยจะสอนให้ลูกตื่นขึ้นมาเนี่ยตอนเช้าเลยอะจะทำอะไรไม่เป็นก็แล้วแต่น่ะเหมือนพี่ละออที่พ่อจะปลุกให้ตื่นทุกตีห้าตอนเช้าเราเป็นเด็กนะเราจะมีความคิดว่าปลุกเราขึ้นมาทำไมเนื่องเมื่อแม่ก็ตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวนะคะบางคนเนี่ยอย่างครอบครัวพี่ละออตอนเช้าจะไม่กินข้าวเช้ากันนะคะไม่กินข้าวเช้ากันก็จะกินพวกไม่ใช่ว่ากินขนมปังอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าตอนเช้าความจริงแล้วอาหารตอนเช้าจะมีประโยชน์แม่ก็จะตื่นมาต้มน้ำให้พ่อต้มน้ำเนี่ยกินกาแฟเป็นออกก็จะชงโอวัลตินกินเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมันไม่หิวไงฮะแต่จริงๆแล้วสมควรที่จะกินข้าวตอนเช้ามันไม่หิวเราก็กินแค่โอวัลตินเพื่อไปโรงเรียนแล้วก็มีคำถามว่าทำไมพ่อต้องให้ตื่นมาตอนเช้าทุกวันตีห้ามานั่งแบบแล้วก็เปิดทีวีดูข่าวเป็นอย่างเงี้ยทุกวันนะคะจะมีแค่เสาร์อาทิตย์ที่เขาจะให้เรานอนตื่นสายได้ประมาณตื่นมา7โมงตรงเนี้ยพ่อแม่ก็จะปลูกฝังไว้นะคะแม่ก็จะหุงข้าวทำกับข้าวไม่ใช่ว่าเรากินนะคะแต่ตื่นมาทุกเช้าเพื่ออะไรเพื่อไปใส่บาตรตอนเช้าปลูกฝังให้เด็กเนี่ยรักศาสนารักในการที่เข้าวัดนะคะรู้จักพระสงฆ์องค์เจ้ารู้จักพระพุทธศาสนาเป็นยังไงถ้าเป็นวันมาฆบูชาวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเนี่ยพ่อแม่ก็จะพาเราไปวัดนะก็จะไปเห็นการที่ว่าเราตื่นแต่เช้าหุงข้าวทำกับข้าวแล้วแต่งตัวด้วยชุดที่เรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปวัดไปวัดเพื่ออะไรเราก็จะเห็นผู้คนมากมายคนเฒ่าคนแก่หนุ่มสาววัยเด็กเข้าวัดไปก็จะไปเจอกันคนในหมู่บ้านเนี่ยจะไปเจอกันเฉพาะวันสำคัญของพระพุทธศาสนาทำไมถึงเจอกันที่วัดเพราะว่าทุกวันตื่นเช้ามาทุกคนก็ไปโรงเรียนไปทำงานไปนู่นนี่นั่นนะคะกิจกรรมต่างแต่วันพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวันหยุดนะคะคราวนี้ทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องตื่นขึ้นมานะหุงหาอาหารเพื่อไปวัดที่อยู่บิงโตกันไปสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใส่บาตรเขาจะใส่ขันนะคะเอาข้าวใส่ขันให้เต็มแล้วแม่ก็จะเอาไข่ต้มหรือไข่เค็มก็แล้วแต่หั่นเป็น4ชิ้นแล้วก็วางไว้ที่ขันข้าวนะคะเรียงให้สวยงามแล้วก็จะมีดอกมะลิเนี่ยโรยให้หอมบนข้าวนะคะพอเราไปถึงวัดเนี่ยนะคะเราก็จะไปถึงเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรนะบาตรเขาก็จะวางเรียงไว้แล้วก็จะมีถาดมีถ้วยมีแกงอะไรเงี้ยวางไว้เยอะไปหมดเขาจะตั้งที่ไว้พอเราไปถึงปุ๊บพ่อแม่เราเนี่ยนะคะก็จะพาเราเนี่ยไปตักบาตรนะซึ่งมีบาตรได้เรียงกันมาเยอะเราก็จะตักด้วยทัพพีตักทั้งไข่ทั้งมะลิที่หอมตักใส่บาตรนะตักใส่บาตรเสร็จข้าวแกงที่เราเอาไปเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ใส่ถุงนะคะเขาก็จะมีถ้วยแกงของทางวัดเราก็จะตักแกงเนี่ยที่พ่อแม่ทำมาจะเป็นอย่างสองอย่างก็แล้วแต่เทใส่ในภาชนะที่ทางวัดเตรียมไว้เราก็จะเอาแกงนั้นเทใส่ตักแต่ละบักแต่ละนั่นไปพอทำเสร็จปุ๊บเราก็จะกลับมาหาที่นั่งเพื่ออะไรเพื่อเรามาฟังพระสงฆ์เนี่ยเดี๋ยวท่านจะมีการเทศนะคะเทศแล้วก็มีการนู่นนี่นั่นระหว่างที่รอพระสงฆ์มาเทศให้เราฟังนะคะรวมถึง
ถวายภัตตาหารนะคะรวมถึงเราก็ดูแลจะช่วยกันเวลาพระสงฆ์มาแล้วก็ช่วยกันยกข้าวปลาอาหารมาเรียงต่อหน้าพระสงฆ์และประเคนพร้อมกันและท่านก็จะให้โอวาทนะซึ่งตรงเนี้ยมันมีความสุขเราก็ก่อนนั้นเราก็จะพูดคุยกับคนในหมู่บ้านคนนี้ก็มาทำมันเสร็จแล้วสมัยก่อนพระสงฆ์ก็ฉันเขาเรียกว่าฉันเช้าเสร็จปุ๊บท่านฉันไม่หมดหรอกท่านก็จะให้ญาติโยมที่มาอยู่ในวัดเนี่ยเยอะเนี่ยท่านก็จะให้ยกกับข้าวที่ท่านฉันแล้วเนี่ยให้พวกเรานะกินกันนะคะพวกเราก็จะยกกันมาก็ตั้งวงนะคะกินข้าวที่พระสงฆ์ได้ให้มาเสร็จแล้วถ้ามันเยอะจริงๆท่านก็บอกว่าช่วยเอาแกงอันเนี้ยกลับบ้านเอาไปกินกันที่บ้านเราใส่บิณฑโตไปเราทำหมดแล้วคราวเนี้ยเราก็มาแลกเปลี่ยนกับข้าวกันซึ่งเราก็คงไม่เอากับข้าวของเรากลับเราก็เอาของคนอื่นกลับนะคะเพราะมันเหลือนะคะท่านจะแบ่งไว้แล้วเพื่อให้ฉันเพลเหลือจากฉันเพลปุ๊บท่านก็จะแบ่งปันให้กับญาติโยมญาติโยมกินเสร็จแล้วก็เอากลับบางคนก็เอากลับบางคนก็ไม่เอากลับแต่ถ้ามันเหลือเยอะจริงๆพระสงฆ์ก็บอกว่าให้เอากลับเพราะท่านแบ่งให้กับลูกศิษย์เรียบร้อยแล้วลูกศิษย์ก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็พระสงฆ์ก็แบ่งลูกศิษย์จะแบ่งไว้ให้ฉันเพลเพราะวันพระพุทธศาสนาสำคัญสำคัญในกับข้าวมันจะเยอะมากเยอะจริงๆเอาไว้ก็คือมันก็จะเหลือนะคะหมาในวัดมันก็คงกินไม่หมดอันนี้ก็คือเราได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันในวัดนะคะในวัดที่เราไปทำบุญนี่แหละคือสมัยก่อนก็คือเป็นการสังสรรค์แบบนี้นะคะก็คือเราจะรู้จักรักใคร่พูดคุยกันในหมู่บ้านเราจะไม่มาทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะเพราะว่าอะไรธรรมะมันจะขัดเกลาจิตใจพ่อแม่จะสอนให้เรารู้จักการทำบุญเจอผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักไหว้พระเจอพระสงฆ์รู้จักการรู้จักไหว้นะคะอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปสมัยนี้นะคะเขาจะไม่รู้จักอย่างพ่อแม่เราสมัยก่อนให้รู้จักเขาเรียกว่าวันสำคัญของประเทศหรือนะคะหรือพี่ออนเนี่ยเกิดมาในรุ่นรัชกาลที่9เราก็จะรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทุกพระองค์ไม่ว่าจะเป็นทายาทนะคะเราจะถูกปลูกฝังมานะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ก่อนที่จะถึงรัชสมัยของรัชกาลที่1นะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยพระเจ้าตองอูสมัยก่อนเลยที่จะแบ่งประเทศออกมาแต่ละประเทศจังหวัดแต่ละจังหวัดปกครองในเขตก็เหมือนสมัยนี้ที่ว่าจังหวัดเชียงใหม่ปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะปลัดอำเภอแบบเนี้ยก็จะปกครองไปแต่ละจังหวัดสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นอาณาเขตนะคะถ้าอย่างเชียงใหม่กับพระเจ้าเมงรายนะคะปกครองเมืองเชียงใหม่นะคะปกครองแต่ละเมืองไปเราก็จะรู้จักรักพระพุทธศาสนารักพระมหากษัตริย์ไทยที่ท่านเขาเรียกว่าครอบครองแผ่นดินไทยและดูแลแผ่นดินไทยไม่ให้เป็นเมืองขึ้นของประเทศก็เหมือนกับสมัยรัชกาลที่5ที่ประเทศไทยสมัยก่อนเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะคะเป็นเมืองขึ้นซึ่งมาก่อนเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าขวานทองนะคะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เยอะนะคะก็อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงนั้นเราก็ได้ไม่กล่าวถึงตรงนั้นนะคะแต่เราว่าประเทศไทยสมัยก่อนเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยปกครองนะปกครองประเทศไทยปกครองเพื่อนบ้านนะคะเขาก็จะสู้รบตบมือกันตีกันนู่นนี่นั่นนะคะไทยก็ได้ยึดเราเสียแผ่นดินไทยไปก็เยอะนะคะไทยรักษาแผ่นดินไทยไว้ก็เยอะไอ้ที่เสียก็เสียไปนะคะพอถึงรัชกาลที่5ท่านก็เล็งเห็นว่าถ้าอย่างเนี้ยเราจะต้องเสียดินแดนประเทศไทยให้กับฝรั่งเศสอีกเยอะแค่ไหนแล้วสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็คือท่านก็เลยเล็งเห็น
ก็เลยเอาเงินถุงแดงนะคะส่วนพระองค์ถุงแดงเนี่ยเอาไปอะไรเอาไปให้กับฝรั่งเศสนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเอกราชคุณไม่ต้องมายึดประเทศไทยเราทำสนธิสัญญากันโดยการที่เราไม่ต้องมาเขาเรียกว่าฆ่ากันหรือเขาเรียกว่าแก่งแย่งชิงดีกันนะคะยุติสงครามซึ่งกันและกันนะคะไม่ต้องมีมาสู้รบไม่ต้องมาเสียดินแดนไม่ต้องเสียรัฐบาลไทยก็เอาเงินตรงนั้นนะคะไปให้กับฝรั่งเศสเพื่อยุตินะคะก็คือเขาเรียกว่าดูแลแผ่นดินไทยไม่ให้มันเสียไปมากกว่านี้นะคะก็ถือว่าจากนั้นมารัชกาลที่5ก็ไม่มีการสู้รบกันไม่มีการที่จะมายึดประเทศไม่มีการที่จะเสียดินแดนไทยไปถ้าเราไม่รับศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ของไทยเราเนี่ยป่านนี้ประเทศไทยเราจะเหลือแค่ไหนอาจจะเป็นเมืองครึ่งของฝรั่งเศสไปทั้งประเทศแล้วก็ได้นะคะเพราะเรารู้ว่าเราไม่สามารถเป็นประเทศเล็กๆไม่สามารถจะไปต่อรองกับประเทศที่เขาใหญ่ได้หรือที่ประเทศที่เขามีมหาอำนาจได้นะคะเราถึงเป็นไทยทุกวันนี้สยามประเทศไทยทุกวันนี้ที่ไม่มีใครมาลุกล้ำไม่มีการเสียดินแดนอีกต่อไปเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในเขตขวานทองของเรานั่นคือคนไทยครึ่งนึงหรือคนไทยอีกเสี้ยวนึงที่ถูกตัดไปเป็นประเทศเพื่อนบ้านเพราะเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยฝรั่งเศสเขาตีหมดเขาปกครองประเทศเราประเทศเพื่อนบ้านไว้เยอะนะคะเขาก็จะยึดตรงนั้นไปพอจะมีสนธิสัญญาการประเทศไทยก็หรือคนไทยในยุคนั้นก็ถูกแบ่งแยกดินแดนไปว่าไปอยู่ประเทศนั้นซึ่งจริงๆลกล่าโคตรเง่าต้นตระกูลเป็นของคนไทยเป็นคนไทยแต่ถูกแบ่งแยกออกไปเป็นประเทศนั้น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 ที่เพื่อนบ้านเขาก็ต้องอยู่ตรงนั้นขึ้นชื่อประเทศนั้นนั้นไปนะคะแต่ขวานทองของเราที่เราอยู่ยงคงกระพันที่เรายังเป็นประเทศไทยทุกวันนี้เพราะมหากษัตริย์ไทยนะคะที่เอาถุงแดงเงินส่วนตัวไปแลกความอิสระภาพของเราแต่ถ้าไม่มีเงินณตอนนั้นล่ะคะแย่นะคะประเทศไทยอาจจะไม่แบบอยู่อย่างผาสุกอยู่อย่างเป็นสุขอยู่อย่างทุกวันนี้ที่คุณจะมาเด็กรุ่นใหม่จะมายืนหน้าชกอกว่าฉันเป็นคนไทยฉันมีเสรีภาพเท่าเทียมกันทุกคนคนอื่นจะมาเหนือกว่าฉันไม่ได้ประเทศไทยมันต้องรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่รู้จักเคารพกติกามารยาทนะคะต้องรู้จักว่าย้อนกลับไปมันขึ้นอยู่กับพ่อแม่ของแต่ละคนเด็กผ้าเด็กเป็นผ้าขาวมันขึ้นอยู่กับสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาว่าสั่งสอนมาแบบไหนปลูกฝังมาแบบไหนนะคะทำไมประเทศไทยคนไทยค่อนประเทศถึงรักและจงรักภักดีกับพระมหากษัตริย์เพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้มีอุดมการณ์ในการที่จะมาโต้แย้งเราท่านไม่ได้เล่นการเมืองท่านอยู่ของท่านนะคะปกครองดูแลให้ความเคารพให้ความยำเกรงกับเพื่อนบ้านทำไมพระมหากษัตริย์ไทยต่างชาติถึงได้รักมากนะคะเราต้องมองในแง่ที่ดีก็เหมือนคนปุชนคนธรรมดาเนี่ยมีทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดีมีทั้งขาวมีทั้งดำนะคะองค์ท่านก็เหมือนกันท่านก็เป็นบุชนคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่บางสิ่งบางอย่างท่านก็ดีบางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะมีในมุมที่ท่านอาจจะไม่ดีไม่ถูกใจเรานะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเหมือนทุกวันเนี่ยคนรวยๆเนี่ยทำไมเราไม่มองเหมือนนักการเมืองเนี่ยต่อหน้าก็พูดดีๆรับหลังเป็นเขาเรียกรับหลังนี่แบบเป็นสีเทาเขาเรียกว่าเน่าถ้าเราไม่ไปขุดไปคุยเขาจะกล้าพูดไหมปากก็รักนู่นรักประเทศไทยนู่นนี่นั่นนะคะแย่งแย่งทิ้งดีให้ร้ายด่ากันทำไมเด็กพวกนี้ไม่เข้าไปล่ะคะเข้าไปแบบไปต่อต้านพวกนี้ไอ้พวกนักการเมืองที่โกงกินนักการเมืองที่
ไม่รักประเทศชาติมีแต่บ่อนทำลายทำไมเราไม่มาช่วยกันไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันเหมือนผู้ใหญ่ที่รักประเทศไทยมานั่งทะเลาะกับเด็กนะคะเราต้องหาทางที่จะมาเยียวยากันนะคะเอาทั้งสองฝ่ายมาอยู่มาพูดมาคุยกันว่าเด็กต้องการยังไงผู้ใหญ่ต้องการยังไงนะคะและผู้ใหญ่ที่บ้านต้องสั่งสอนลูกหลานยังไงทำไมปล่อยให้ลูกหลานมาเป็นแบบนี้ทางสถาบันสถาบันการศึกษาคุณองค์กรของคุณเนี่ยต้องสั่งสอนเด็กต้องบอกเด็กมันต้องปลูกฝังตั้งแต่อนุบาลมาเลยต้องดูแลองค์กรของสถาบันนั้นๆว่าองค์กรของคุณไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ปลูกฝังเด็กยังไงคุณเป็นเกิดในประเทศไทยไม่ใช่เอาลัทธิตะวันตกเอามาอยู่ในประเทศไทยจนเต็มตัวเขาเรียกว่าฝรั่งจ๋านะครับฝรั่งจ๋าจนเกินเหตุตรงนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหนึ่งสถาบันครอบครัวสองสถาบันการศึกษาเอากันตั้งแต่ปฐมวัยเลยปลูกฝังเด็กให้รู้จักวัฒนธรรมไทยรู้จักการเข้าวัดทำบุญรู้จักการรักพระพุทธศาสนารู้จักการรักพระมหากษัตริย์ไทยอันนี้คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวยึดมั่นมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรานะคะเราไม่ได้บอกว่าต้องงมงายฉันต้องรักอะไรเทิดทูนขนาดนั้นแต่เราต้องรู้จักว่าอยู่ในสังคมไทยถ้าคุณไม่รักประเทศไทยคุณไม่รักสังคมไทยคุณไม่รักพระมหากษัตริย์ไทยคุณไม่รักพระพุทธศาสนาหรือคุณไม่มีพระพุทธศาสนาในจิตใจศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีศาสนาทุกศาสนาเคารพกติกาของศาสนานั้นๆแต่ถ้าคุณไม่อยู่ในอุดมการณ์ไม่อยู่ในพระพุทธศาสนานั้นคุณไม่มีศาสนาในจิตใจคุณไม่รักประเทศไทยคุณเกิดมาในประเทศไทยคุณย้ายประเทศไปเลยก็ได้นะคะคุณไปเรียนเมืองนอกคุณไม่ต้องกลับมาประเทศไทยคุณไม่รักบ้านเกิดคุณไม่ต้องมาโจมตีประเทศไทยที่บ้านพ่อแม่ของคุณที่เกิดมาคุณไปเลยนะคะคุณไปอยู่ประเทศไหนก็ได้ที่อิสระเสรีประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรเกื้อกูลกันนะคะสถาบันครอบครัวประเทศไทยที่รักยิ่งใหญ่มากทำไมต่างชาติถึงรักประเทศไทยมาอยู่ในประเทศไทยเพราะอะไรเขาบอกประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นสถาบันครอบครัวนะคะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยอายุ12 13เขาปล่อยลูกเขาเลยนะคะเขาปล่อยไปใช้ชีวิตอิสระเสรีคุณจะคิดอะไรเขาปล่อยไปเลยปีนึงคือวันที่25ธันวาคมของเขาเขาถึงจะกลับมาเป็นสถาบันครอบครัวปีนึงเท่านั้นที่จะมาเจอกันแต่ประเทศไทยเป็นสถาบันครอบครัวที่พ่อแม่ทุกคนรักลูกถึงลูกจะ40 50พ่อแม่ก็ยังคิดว่าลูกคือเด็กเป็นเด็กของพ่อแม่นะคะไม่เขาเรียกว่าสถาบันครอบครัวเกื้อกูลกันรักกันชอบช่วยเหลือกันประเทศไทยนิสัยคนไทยคือจะโกรธจะแก่จะโกรธจะเกลียดจะอะไรกันก็แล้วแต่เพราะถึงเหตุการณ์ที่มันรุนแรงของประเทศไทยคนไทยจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและส่งกำลังใจไปช่วยมีอะไรก็จะช่วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะอะไรเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ให้ความรักความเมตตามีเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นเองถูกไหมคะพี่เราเอาทุกพูดถูกไหมเด็กสมัยเนี่ยบางคนไม่รักศาสนาสบายทำไมไม่รู้จักทำมาหากินมาเดินขอทานอยู่ได้นะคะบางคนเจอพระก็นะคะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ความคิดก็ความคิดก็เหมือนกันเนี่ยวุฒิภาวะเหมือนกันนะคะอยู่ในแบบไม่ให้เขาไม่ให้ความเคารพยำเกรงผู้หลักผู้ใหญ่คุณไม่ยกมือไหว้ก็ได้แต่คุณต้องยำเกรงครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่งั้นจะมีเหรอสมัยเนี้ยเด็กวัยรุ่นสมัยนี้มันไม่สนนะหน้าอินหน้าผมพ่อแม่แก่ข่าวพ่อข่าวแม่กูไม่พอใจมึงมองหน้าทำไมตีคนแก่เยอะแยะมากมายตีคนแก่ตีผู้หญิงวัยรุ่นสมัยนี้แล้ววัยรุ่นสมัยนี้สมัยก่อนน่ะเขาจะทะเลาะ กันวัยรุ่นที่แบบเย้ยเย้ยยุค90ก็จะประมาณ20ขึ้นไปสมัยนี้
12 13ไล่ฆ่าไล่ฟันไล่ตีกันฆ่ากันทุกวันเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้มีหลักธรรมในจิตใจพ่อแม่บางคนจะพูดว่าพี่เราก็พูดได้ดิเขาต้องอะไรเขาต้องไม่มีเวลาจะมาสั่งสอนลูกเขาเพราะต้องทำมาหากินชีวิตเขาต้องปากกัดตีนถีบนะคะไม่มีเวลาจะมาสั่งสอนลูกมันจะไปเรียนไม่ไปเรียนก็เรื่องของมันอนาคตของมันกูก็ลำบากพออยู่แล้วกูจะต้องมานั่งสอนสอนฟังก็ดีพอเช้ามาตีสี่ตีห้าพ่อแม่บางคนจะว่าอย่างนี้นะตีสี่ตีห้าก็ต้องลุกไปขายของลูกจะไปโรงเรียนหรือไม่ไปโรงเรียนเขาก็ไม่รู้ลูกบอกไปลูกเป็นคนดีลูกพ่อแม่ทุกคนนะคะลูกเป็นคนดีในสายตาของพ่อแม่ทุกคนนะคะฉันไม่มีเวลามาสั่งสอนลูกหรอกถึงเวลามันก็บอกมันไปโรงเรียนถึงเวลามันก็บอกโทรรายงานฉันกลับมาก็ดูเด็กมันก็เรียบร้อยดีไม่มีเวลาจะมาบอกเด็กสมัยนี้อยู่กับมือถือนะคะอยู่กับมือถืออันเนี้ยพ่อแม่รังแกฉันยังไงสมัยเนี้ยเขายื่นมือถือให้เด็กเด็กมันก็จะเห็นเล่นเกมมีลบลาฆ่าฟันกันมีนู่นนี่นั่นเด็กบางคนก็จะไปดูส่องไปได้ลึก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 ไม่ว่าจะเป็นไอมายมุกเขาเรียกว่าการพนันในมือถือเซ็กเสื่อมในมือถือนะคะความรุนแรงในมือถือเกมในมือถือทุกอย่างมาอยู่ในมือถือหมดนะคะพ่อแม่สมัยนี้เลี้ยงง่ายยื่นโทรศัพท์ให้ลูกเขาก็ทำมาหากินของเขาโดยที่ไม่ต้องมานั่งสั่งสอนไม่ต้องมานั่งพูดไม่มีเวลาที่จะว่าให้ลูกดูโทรศัพท์ได้แค่1ชั่วโมงนอกนั้นเราก็ยึดมากลับจากโรงเรียนมาดูเท่านี้ไม่มีเวลาตรงนั้นถ้าคุณไม่พร้อมที่จะดูแลลูกถ้าคุณไม่พร้อมที่จะสั่งสอนลูกถ้าคุณไม่พร้อมที่จะมีลูกอย่ามีเลยค่ะนะคะป้องกันตัวเองได้นะคะความรักไม่จำเป็นต้องมีลูกก็ได้ค่ะคนที่มีวุฒิภาวะเข้าใจสังคมณปัจจุบันทำไมคนรวยถึงมีลูกน้อยมีแค่คนเดียวบอกไม่เอาเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีมันเลี้ยงยากแต่ทำไมคนจนขยันมีลูกเป็นพวนเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะคุณมีลูกเยอะแต่คุณก็ไม่มีเวลาที่จะสั่งสอนลูกของคุณคุณมีลูกเยอะคุณก็ไม่มีเวลาที่จะให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูกของคุณนะคะคุณมีลูกเยอะคุณก็ไม่มีที่จะดูแลสมัยเนี้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคนจนเนี่ยมีได้นะคะความรักแต่เราต้องรู้จักควบคุมเขาเรียกว่าคุมกำเนิดทำไมคนจนถึงมีลูกเยอะเพราะเขาบอกว่าก็ไม่ได้คุมกำเนิดไม่มีเงินที่จะไปซื้อถุงยางไม่อนามัยแต่ละที่เขาให้ฟรีหมดไม่ว่าจะเป็นยาคุมกำเนิดไม่ว่าจะเป็นถุงยางอนามัยคุณกินเข้าไปเลยทุกวันทุกวันหรือฝังเข็มไปเลยหรือทำหมันหรือมันมีหลายช่องทางที่ไม่ให้เกิดลูกแต่คุณไม่ใส่ใจไงคะคุณจะมีแต่ลูกเพื่ออะไรเพื่อมีลูกเยอะๆกันช่วยทำมาหากินคุณคิดผิดเด็กเกิดมาเนี่ยในความรักเราเข้าใจนะคะเกิดมาด้วยความรักตอนที่เรารักกันแล้วก็อยากมีลูก1คนมีลูก2คนคุณต้องคิดให้เยอะๆการมีลูก1คนเขาบอกสมัยก่อนเขาบอกว่ามีลูก1คนจนไป7ปีไม่ใช่ค่ะมีลูก1คนจนไปแทบชั่วชีวิตเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าลูกคือลูกให้ได้ตลอดเวลานะคะเกิดมาปุ๊บคุณต้องให้นมสมัยนี้พ่อแม่บางคนก็ไม่เคยเอานมจากเต้าให้ลูกนะคะกินนู่นนี่นั่นที่สรรหาที่สมัยนี้ยุคสมัยนี้จะสรรหาที่เอามาขายนะสมัยก่อนก็คือเอานมจากเต้าให้ลูกคุณกินกินเสร็จคุณเลี้ยงลูกด้วยข้าวกล้วยตอนนี้ไม่ใช่เงือกมาช่วงหนึ่งตั้งแต่1วันที่เกิดมาจนถึง2ขวบหรือขวบนึงเนี่ยช่วงนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรมาเพราะอะไรเด็กจะกินแต่นมๆๆๆเพ
พอ2ขวบ3ขวบเริ่มที่จะกินข้าวเริ่มที่จะสรรหาที่จะต้องหาอะไรก็ได้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเด็กพอถึงวัย3ขวบ3ขวบครึ่งเอาละต่อไปนี้เป็นเริ่มที่จะต้องเข้าวัยการศึกษานะครับคุณต้องเสียค่าเรียนคุณจะต้องส่งเสียการเรียนมันมีค่าใช้จ่ายค่าเทอมค่ากินกิจวัตรค่าเสื้อผ้านู่นนี่นั่นค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายยิ่งสูงขึ้นยิ่งโตมันยิ่งมีค่าใช้จ่ายเยอะ1คน2คน3คนมันเยอะแล้วคุณก็หาไม่ทันมันก็จะเป็นภาวะสังคมที่มันเขาเรียกว่าเสื่อมโทรมอยู่ในที่ที่แบบไม่มีการศึกษาพ่อแม่ก็เหนื่อยมีลูกเยอะก็ต้องออกไปทำมาหากินเด็กบางคนก็ไปคบเพื่อนที่แม่พ่อแม่ไม่มีเวลาสั่งสอนนะก็ไปคบเพื่อนในกลุ่มกลุ่มนึงก็ตั้งแก๊งอันธพาลคนไหนมีเงินนิดนึงในกลุ่มนะคะก็จะตั้งแก๊งเด็กที่ไม่ค่อยมีสตังค์พ่อแม่ไม่ค่อยสั่งไม่ค่อยได้มีเวลาอบรมลูกก็จะให้คนที่มีเงินนิดนึงเป็นหัวหน้าใหญ่เอ้ยกูนี่นักเลงเว้ยกูนี่มีรุ่นพี่มึงอยากจะมีเพื่อนมีอยากจะมีอะไรก็ต้องตั้งแก๊งขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วก็คบกันกินเหล้าสูบบุหรี่เสกะเขาเรียกว่าอมายมุขต่างๆเข้ามาเพราะเด็กพวกนี้คือเด็กคือเด็กอะผ้าขาวเนี่ยเจอในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ดีปุ๊บกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนฝูงเย่นะคะลูกอยากได้มอเตอร์ไซค์ก็มาอ้อนพ่ออ้อนแม่หนูจะไปทำงานบ้านเพื่อนออกกลางคืนหนูไปทำงานนู่นพ่อแม่ก็ไม่ได้ตามตูดไปตลอดเวลานะคะตอนจะออกจากบ้านไปพ่อแม่ก็สั่งก็สอนได้พูดด้วยว่าจะออกจากเราไปแล้วอะลูกฉันเป็นคนดีเนี่ยอยู่ในบ้านเขาอยู่เรียบร้อยไม่ก้าวร้าวเด็กเขาก็ไม่โง่นะคะอยู่กับพ่อแม่เขาไม่ก้าวร้าวแต่ออกไปข้างนอกกูถูกกดดันเพราะพ่อแม่สอนในสิ่งที่ผิดออกไปปุ๊บนักเลงใหญ่โตเก่งศักดาไล่ตีกันมองหน้ากันไล่ยิงกันปืนกันสปามากมายเด็กดีก็มีเยอะแต่เด็กเสียก็เยอะที่มีข่าวกันโคมๆทุกวันนี้นะคะเพราะอะไรเพราะสถาบันครอบครัวนะคะเราต้องสั่งสอนตั้งแต่เล็กนะสอนยังไงสอนแล้วอย่าไม่ใช่ว่ามีหน้าที่ดุฉันสอนแล้วฉันดุแล้วก็ตีไม่ใช่นะคะอันนั้นคือสอนไม่ถูกต้องสอนคือการสอนนะคะชักแม่น้ำทั้ง6ทั้ง10ทั้งอะไรแล้วแต่เอาเหตุผลเข้ามาอ้างกับลูกเอาเหตุผลมาพูดมาคุยกันแล้วพยายามสอนและบอกลูกอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแล้วเราต้องเป็นตัวอย่างให้กับลูกของเราไม่ใช่ว่าสอนลูกอย่ากินเหล้าอย่าสูบบุหรี่มันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดียังไงในพ่อกูก็ถึงเวลาก็เมาทุกวันบุหรี่ก็สูบแม่กูก็เล่นไพ่นะคะแม่กูก็คบชู้พ่อกูก็มีเมียน้อยแม่กูก็กินเหล้าสังสรรค์เฮ่เฮ่เฮ่ให้ลูกเห็นลูกก็ต้องคิดว่าเอ้าพ่อแม่สั่งสอนกูว่าไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีไม่ดีได้ทำไมพ่อแม่ทำบางคนก็สอนไม่ได้เด็กมันจะย้อนเอานะคะว่าเอ้าถ้าไม่ดีทำไมพ่อแม่ยังกินเหล้าถ้าไม่ดีทำไมพ่อแม่สูบบุหรี่ถ้าไม่ดีพ่อแม่ทำไมถึงได้เล่นไพ่ถึงได้ทำตัวไม่ดีนะคะเราก็ต้องสอนว่าถึงวัยหนึ่งเมื่อลูกเรียนจบลูกทำงานลูกหาเงินได้ด้วยตัวเองสังสรรค์กับเพื่อนฝูงได้นะคะเราต้องสอนเราอย่าไปทำให้ลูกเห็นถ้าคุณเป็นคนที่กินเหล้าสูบบุหรี่อยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องพาเพื่อนมาที่บ้านมานั่งกินให้ลูกเห็นนั่งมองตาปิ๊บ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 ไม่ใช่นะคะนุ่นคุณอยากเมาอยากเสพสุราคุณก็เอาลูกเอาหลานอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่คุณไปเลยร้านที่เขามีร้านให้คุณนั่งดื่มคุณสังสรรค์กลับมาลูกหลับแล้วคุณก็เข้าบ้านแล้วอย่าไปทำพฤติกรรมที่ครอบครัวทะเลาะกันตีกันนะครับผัวนี่เบ่งบารมีตีเมียเมียนี่ทะเลาะกับผัวด่ากันแบบอย่างเงี้ยลูกเห็นปุ๊บมันก็จะซึมซับทุกอย่างมันซึมซับเด็กเป็นผ้าขาวในหัวสมองเขาจะไบมากเขาจะไม่มีความคิดอะไรเลยแต่ถูกสถาบันครอบครัวคุณทะเลาะกันคุณด่ากันคุณตีกันคุณทำในสิ่งที่ไม่ดีให้ลูกเห็นปากก็สอนลูกมาอย่างนี้ไม่ดีไม่ดี
แต่เด็กเห็นพฤติกรรมของพ่อแม่เป็นต้นฉบับไม่รักกันตีกันด่ากันทำในสิ่งที่ไม่ดีทำในสิ่งที่ไม่ดีถ้าสามัญสำนึกของเด็กที่คิดได้เขาจะไม่ทำตามพ่อแม่นะคะเขาจะไม่ทำตามพ่อแม่สิ่งนี้ไม่ดีไม่ทำสิ่งนี้ไม่ดีไม่ทำนะคะถ้าสามัญสำนึกตรงนั้นมีเด็กจะไม่ทำแต่ถ้าเด็กไม่มีความคิดอะไรเลยและถูกป้อนข้อมูลมาแบบเนี้ยป้อนมาไปโรงเรียนเนี่ยเด็กก็จะไปก้าวร้าวกับทางโรงเรียนไปก้าวร้าวกับเพื่อนเพราะทางโรงเรียนไม่สอนไม่อบรมทางอะไรเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเด็กบอกเบื่อมากเลยเรียนพระพุทธศาสนาเป็นอะไรวิชาที่น่าเบื่อเรียนสังคมศึกษาเป็นอะไรที่น่าเบื่อเรียนอะไรที่มันน่าเบื่อเกี่ยวกับประเทศไทยมันเบื่อเด็กจะเบื่อเด็กสมัยนี้มันต้องเรียนยังไงให้เด็กไม่เบื่อนะคะมันอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาสถาบันครอบครัวนะคะเด็กสมัยนี้ก็คืออย่างที่ว่าวัน14กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งการเสียตัวเมืองนอกคือวันแห่งความรักรักพ่อรักแม่ก็ได้นะลูกรักเพื่อนรักฝูงนะคะไม่ใช่ไปความรักรักคือการเข้าโรงแรมม่านรูดหรือเข้าโรงแรมเข้าหอพักเป็นคู่คือวันเสียตัวอันนั้นคือเป็นสังคมที่ผิดนะคะที่ผิดอย่างมากที่ผิดมากๆนะคะถ้าสมัยเนี้ยเราไม่สามารถที่จะไปปิดกั้นเลยทำอะไรไม่ได้เลยอันนั้นเป็นสิทธิเสรีภาพของคนคนนั้นไอ้ที่ตัวของฉันนะร่างกายของฉันฉันจะทำยังไงก็ได้มันก็เรื่องของฉันใช่เด็กสมัยนี้คิดแบบนั้นแต่นึกถึงวันที่เราโตขึ้นมาแล้วความคิดเราโตขึ้นมาแล้วโอ้ฉันไม่น่าทำตัวเล่เทะโอ้ฉันไม่น่าเป็นแบบนี้เลยฉันไม่น่าถึงวันนั้นที่เราจะไปเจอคู่ครองที่เราไปเจอคนที่เรารักจริงหวังแต่งเราจะมานั่งเสียใจว่าเออเนาะเนี่ยนะคะคนเรามีพลาดมีโอกาสที่จะพลาดฉันก็ว่าคนนี้ฉันรักมากแล้วหวังที่จะให้คนที่รักเราทุกคนเนี่ยผู้ชายผู้หญิงรักเขาเรียกว่าอินเลิฟเขาเรียกว่าในช่วงที่เราอินเลิฟเด็กๆเป็นสมัยที่แบบเด็กๆมีความรักแบบเด็กๆก็จะมีความคิดที่ให้มันอยู่ในกรอบมีการรักมีการเสียใจได้นะคะเอาบทเรียนตรงนั้นมาเก็บแล้วก็มาสอนตัวเองนะคะในสิ่งที่ดีๆสังคมไทยเนี่ยมันจะเป็นสังคมที่เกื้อกูลกันนะคะพี่หลอก็มีความเห็นว่าไม่ใช่วัน14วันวาเลนไทน์เป็นวันเสียตัวคิดใหม่ย้อนกลับไปเป็นความรักที่มันแบบรักพ่อรักแม่รักเพื่อนรักฝูงมีดอกกุหลาบ1ดอกเราอาจจะไปให้แฟนเราก็ได้ไม่ผิดนะคะในสมัยพี่ลอนเนี่ยก็จะคือมีสติ๊กเกอร์สวัสดีจ้าพัชรีเราก็จะมีสติ๊กเกอร์ไว้แปะสมัยก่อนเขาจะแปะที่เสื้อผ้านักเรียนเราไปโรงเรียนแล้วก็จะไปแปะเนี่ยรักเพื่อนทุกคนรักอาจจะมีโมเมนต์ที่แบบอินเลิฟกับรุ่นพี่รุ่นน้องหรือเพื่อนเดียวกันเนี่ยอันนั้นไม่ผิดกติกาเลยเอาดอกกุหลาบไปให้แต่ก่อนจะออกจากบ้านเรารักพ่อรักแม่กอดพ่อกอดแม่หอมแก้มซ้ายแก้มขวาบอกว่าหนูรักพ่อรักแม่นะคะนี่คือความรักออกอันนี้คือสถาบันครอบครัวแล้วพอเราไปโรงเรียนรักเพื่อนรักฝูงรักครูบาอาจารย์นะมอบดอกกุหลาบให้ครูบาอาจารย์นะคะสติ๊กเกอร์ให้กับเพื่อนอันนี้คือความรักที่แสดงออกกันผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะไปเป็นการคือรักทางพระพุทธศาสนานะคะผู้ใหญ่ก็คือรักแฟนรักครอบครัวรักพ่อแม่ถึงเวลาเราก็ไปทำบุญนี่คือการรักพระพุทธศาสนาเขาถึงได้มีว่าวันแห่งความกตัญญูวันแห่งความรักก็คือวันมาฆบูชารักพ่อแม่รักครูบาอาจารย์นะคะรักได้เพราะทุกคนต้องมีครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมาพ่อแม่คืออันดับหนึ่งครูบาอาจารย์คืออันดับสองอย่าได้ลบหลู่นะคะครูบาอาจารย์ในอันดับ2เลยอย่าได้ลบหลู่อันนี้ถึงได้บอกว่า
สังคมไทยตอนนี้มันจะแบบแตกแยกไปมากหรือบางคนเนี่ยที่เขาไม่รู้จักศีล5นะไม่รู้จักศีล5มันถึงได้มีข่าวกันคุกโคมอย่างที่บอกว่าน้องออนเนี่ยมักมากมีสามีอยู่แล้วก็ยังไปมากหน้าหลายตาอันนั้นคือเวรกรรมของเขานะคะมันเป็นเวรกรรมอดีตชาติอดีตชาติอาจจะไปเที่ยวแบบมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนนี้มีเพศสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้มากหน้าหลายตากรรมมันก็ตกมาถึงพระเจ้าบันสวัสดีเจ้ามารีมาตกถึงชาติปัจจุบันอันนี้พี่ละออเชื่อเรื่องเวรกรรมของอดีตชาติถ้าใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะอดีตชาติอาจจะไปชาติที่แล้วอาจจะไปมั่วไปทำให้ผู้หญิงเขาเสียใจไปทำให้ผู้ชายเขาเสียใจมาไม่รู้เท่าไหร่กับเท่าไหร่นะคะพอเกิดมาชาติเนี้ยก็เลยมากหน้าหลายผัวทำให้อะไรพอเวรกรรมมันตามทันปุ๊บความอับอายเนี่ยมันไม่ใช่อับอายเฉพาะสามีไม่ได้อับอายเฉพาะคนในครอบครัวไม่ได้อับอายเฉพาะคนในหมู่บ้านมันอับอายทั้งประเทศพี่ออถือว่าเป็นเวรกรรมทำจริงๆแล้วน้องพรอยากเป็นคนเลวไหมเขาไม่อยากนะอันนี้คือจิตใจของผู้หญิงเราต้องมองอีกมุมหนึ่งไม่ใช่แบบไปด่ามึงมันหน้ามากผัวมึงมันมักมากในกามมึงไม่รู้จักพอมึงอย่างงุ่นมึงอย่างงี้มึงอย่างนั้นอันนี้คือสังคมที่ให้ร้ายประคมด่าสังเกตไหมน้องพรมีสามีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ไปเอาผัวใครไม่ได้ไปแย่งผัวใครนะฮะผู้ชายพวกนั้นเป็นผู้ชายที่ไม่มีเมียไม่ไปแย่งใครไม่ไปเป็นเมียน้อยใครแต่ตัวเองมีผัวน้อยเยอะนะสังเกตดูคือกรรมของเขากรรมในเรื่องอะไรกรรมในเรื่องมักมากในกามถ้าเราอยู่ในหลักพระพุทธศาสนานะเขาเรียกว่ากรรมในมักมากในกามนะคะอันนั้นคือกรรมที่มีมากหน้าหลายตามมากหัวเหมือนสมัยก่อนที่เขาบอกว่าเป็นนางวันทองถ้าตอนนี้คือเขาจะว่านางวันทองมีขี้แก่ผัวมีแค่สองผัวเขาเรียกเป็นนางวันทองอันนี้เขาเรียกนางวันทองร้อยผัวถามว่าเขาอยากเป็นไหมลึกๆผู้หญิงบางคนจะเป็นโรคหนึ่งบางคนเนี่ยอย่างน้องพรเนี่ยมีแล้วเป็นโรคนะคะต้องเอาไปบำบัดอะไรบำบัดสุขภาพจิตบำบัดโรคที่เขาเป็นสมัยก่อนเขาจะเรียกโรคฮิสเทเรียฮิสเทเรียเนี่ยคือขาดผู้ชายไม่ได้นะคะบางคนสมัยก่อนก็คือถ้าขาดไม่ได้ปุ๊บไม่มีผัวเลยไปเป็นโสเภณีเลยเพราะอะไรวันนึงเขาสามารถที่จะรับผู้ชายได้หลายๆคนอันนี้คือความสุขของเขาอันคือโรคชนิดหนึ่งน้องพรก็เหมือนกันในยุคปัจจุบันเขาไม่สามารถที่จะไปนอนขายตัวได้เพราะไม่ได้เสรีสมัยก่อนก็ไม่ได้เสรีแต่ไม่ได้มีคนงัดขึ้นมาที่จะมาทำแบบนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ยไปดูเหอะสมัยพี่เราเด็กๆเนี่ยเขาถึงบอกว่าไปแถวต้นมะขามอะไรคือต้นมะขามวะไปแถวเสาไฟฟ้าในจังหวัดนั้นๆ นะอะไรคือต้องไปยืนเสาไฟฟ้าทำไมต้องไปยืนต้นมะขามทำไมต้องไปอยู่จุดนั้นทำไมต้องไปอยู่จุดนี้ผู้ชายเขาจะรู้กันผู้หญิงพวกนั้นจะไปยืนหรือไปอยู่ในที่บ้านหลังหนึ่งมีผู้หญิงมาต้าหลายตาหรืออาบอบนวดนั่นแหละสมัยยุคไฮโซคนมีเงินน่ะก็จะอยู่อาบอบนวดนะคะแต่ถ้าคนจนหน่อยเขาก็จะมีบ้านนึงเพื่อมีผู้หญิงเยอะๆผู้ชายเข้ามาก็จะมาเลือกแล้วเข้าไปนะคะส่วนน้องพรไม่ใช่เพราะเขาไม่ต้องการทำอาชีพนั้นนะคะเขานี่ไม่ได้ปกป้องน้องพรนะไม่ได้ปกป้องแต่เราพูดเรื่องเวรกรรมเวรกรรมที่มันเกิดขึ้นได้นะคะกับอดีตชาติที่เขาได้รับเวรรับกรรมไม่รู้ว่าอดีตชาติน้องพรเคยทำอะไรมาอาจจะเป็นผู้ชายนะคะชาตินี้เวรกรรมมันตามมามึงเกิดชาตินี้เป็นผู้หญิงโดนกระทำแต่เป็นความสุข
อันนั้นเหมือนกันค่ะน้องพรเนี่ยต้องเอาไปรักษาหนึ่งที่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนผิดเขาอาจจะรักผัวเขามากรักมากๆทำไมผัวเขาถึงเข้าใจเมียเขาให้อภัยตลอดเพราะน้องพรอาจจะแบบต้องการเยอะๆแต่สามีเขาไม่สามารถที่จะให้ได้พอเขาไม่ให้ให้ไม่ได้เขาก็ต้องปล่อยภรรยาของเขาพยายามที่จะไม่รับรู้ไม่พยายามไม่รู้อะไม่งั้นเพื่อนเขาจะบอกว่าเมียมึงอะไปคบชู้กูจะทำให้ดูว่าเมียมึงคบชู้ผัวเขารู้ค่ะเขาก็เลือกและเข้าใจเมียเขาถึงกลับไปอยู่กับเมียเขาผัวเขาต้องรู้ดีว่าเมียเขาเป็นแบบไหนขาดไม่ได้ขนาดไหนแต่เขารักไงเขาต้องปล่อยเมียเขาว่าทำแบบนี้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 เพราะเขารับไม่ผัวเขารับไม่ไหวพฤติกรรมที่เมียหมายความว่ารักมากต้องการสูงต้องการมากผัวให้ได้แค่นี้นะคะเขารักของเขามากเขาก็เลยต้องเขาต้องคุยกันผัวเมียว่าเขาต้องการแบบนี้เยอะเยอะเยอะสามีเขารักแต่เขาทำอะไรให้มากอย่างนี้ไม่ได้ต้องทำมาหากินน้องพรเลยต้องไปหา1 2 3 4วันนึงไม่เคยขาดวันนึงไม่เคยขาดแต่เขาก็ไม่ต้องการให้มาฆ่าผัวเขาเพราะเขารักผัวเขามากผู้ชายคนนั้นคือกิจมันรักมันหลงเพราะอะไรมันชอบผู้หญิงคนนี้เพราะเล่าร้อนอย่างที่เป็นข่าวนะเพราะเล่าร้อนเขาเลยรักทำไมผู้ชายแต่ละคนรักน้องพรมากมากเพราะอารมณ์เล่าร้อนผู้ชายชอบผู้ชายแบบชอบผู้หญิงแบบนี้ชอบผู้หญิงแบบนี้น้องพรคือเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับพี่ละออคิดแบบนี้เห็นใจในส่วนที่เขาเป็นโรคแต่ไม่เห็นใจในเรื่องของมีชู้แต่ยังดีหน่อยน้องพรไม่ได้ไปเอาผัวชาวบ้านผู้ชายทุกคนเป็นหนุ่มหมดนะคะแต่ตัวเองไปเล่นชู้ไงตัวเองมีชู้เองไงแต่ไม่ไปเอาผัวชาวบ้านไม่เป็นเมียน้อยคนอื่นเท่านั้นเองรักผัวตัวเองแต่ไปบำหาผู้ชายมาบำเหลอความไข้ตัณหาของตัวเองที่มันมีมาก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 จนไม่สามารถที่จะยับยั้งตัวเองได้แล้วความไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นโรคนะนั่นแหละถ้าเขารู้ตัวเองยับยั้งตัวเองไม่ได้สามีก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้ถ้ามีความรู้ด้านนี้เอาเมียคุณไปรักษาโรคเนี้ยมันหายได้นะมันบำบัดได้เอาไปรักษาเอาไปทำสมาธิเอาไปทำให้อยู่ในพระพุทธศาสนาให้จิตมันนิ่งรักษาได้ไอ้โรคกามเยอะๆเนี่ยไม่งั้นพระเนี่ยที่เขาบวชกันมาเนี่ยผู้ชายเนี่ยความราคะมันเยอะกว่าผู้หญิงอยู่แล้วแต่ทำไมเขาถึงตระหนักกำหนัดได้เพราะเขาอยู่ในศีลสมาธิเขาอยู่ในศีลธรรมไงเขามีศีลประจำใจเขาถึงได้ตระหนักกำหนัดได้กำหนดจิตได้น้องพรต้องเข้าการรักษาเยียวยาโดยทางการแพทย์ควบคู่ไปกับทางพระพุทธศาสนาโดยการเอาเข้าไปอะไรอบรมบ่มนิสัยบ่มจิตใจถ้ายังปล่อยน้องพรแบบนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้เพราะเขาไม่ได้รักษาไม่มีการเยียวยาทุกวันนี้เขาอยู่ในจังหวัดนั้นๆไม่ได้เขาต้องหนีในสังคมที่โดนปันนามโดนว่านะคะอันนี้คือในความหลักความเชื่อนะคะแต่เขาก็คงถ้าเขาเป็นคนที่ร่วมกันฆ่าอันนั้นคือโทษทางสังคมถ้าเกิดน้องพรร่วมกับช่างกิจฆ่าผัวตัวเองเนี่ยอันนั้นคือเวรกรรมจะต้องถูกกำจัดเขาอยู่แล้วเพราะเขาร่วมกันทำแต่ถ้าน้องพรบอกไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับช่างกิจนะคะอันนั้นก็คือยังดีหน่อยยังมีสัจธรรมหน่อยแต่ในเรื่องของกามเนี่ยมันผิดตรงนี้น้องพรได้รับการเยียวยานะคะพี่ละออเข้าใจในโรคที่มันเป็นโรคอ่ะนะต้องได้รับการรักษานะคะผู้หญิงอ่ะไม่ได้อยากชั่วไม่ได้อยากหลายผัวนะคะในเมื่อ
เขารักคนนี้แต่ผัวไม่สามารถจะถนอมได้แล้วต้องมองอีกมุมนึงไม่ใช่ทุกคนไปโจมตีจนเขาไม่มีที่จะยืนนะไม่มีที่ในจุดที่จะยืนอย่างทั้งกิจก็รับไม่ได้ที่น้องพรมีผัวอยู่แล้วแต่มันผิดตรงที่ไปฆ่าเขาไปฆ่าเขานะคะผิดตรงนี้ผู้หญิงไม่ได้รักเหมือนทั้งกิจตอนนี้รู้ว่าโอ้ไม่น่าหลวมตัวไม่น่าคิดผิดเลยเพราะน้องพรไม่ได้รักผมเลยเขารักผัวเขาก็นั่นไงเขารักผัวของเขาแต่เขาผัวเขาไม่สามารถสนองตัณหาเขาได้คนนี้ต้องรักษาต้องรักษานะคะก็พูดเรื่องวันนี้พี่ละออก็พูดเยอะนะเพราะว่าหยุดมาหลายสัปดาห์หนึ่งป่วยสองไปเกี่ยวกับการบริจาคของเป็นเขาเรียกว่าสะพานบุญสะพานบุญในการที่มีผู้ใจดีที่จะบริจาคสิ่งของไปสู่น้องๆเขาไม่รู้จักว่าในเชียงใหม่มีคนที่เดือดร้อนขนาดไหนในกลุ่มอิสระออฟโรดของเรารู้ว่าโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้ในหมู่บ้านนี้มีคนที่อยากได้อะไรมีคนที่ลำบากขนาดไหนเพราะแต่ละคนเนี่ยที่บริจาคทางกรุงเทพมาบริจาคส่วนมากก็จะมาอยู่ในเมืองมาในโรงเรียนที่มันใกล้ๆซึ่งเขาเข้าถึงกับคนที่เข้ามาง่ายๆแต่พวกกลุ่มออฟโรดเนี่ยเขาจะรู้ว่าธุรกันดารที่ไกลแสนไกลที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงพวกเราจะเอาโซลาร์เซลล์เข้าไปการศึกษาเข้าไปถึงแต่น้อยมากคือครู1คน2คนสอนมาทั้งโรงเรียนนักเด็กนักเรียนเขาเรียกว่าได้เขาเรียกอะไรชีวิตประจำวันที่ไม่เท่าเทียมคนอื่นพี่ละออก็จะเป็นสะพานบุญภาคกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยนะคะอันนำสิ่งของมาเพื่อเรากลุ่มออฟโรดของเราเนี่ยก็จะพาผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยไปส่งแนะนำเขาว่าไปที่นี่ที่นี่ที่นี่ลำบากแบบนี้ก็ให้ผู้ใหญ่ใจดีที่มาจากต่างถิ่นได้เห็นสภาพของเด็กแบบนี้โดยการที่เราไปสำรวจก่อนเขาพอใจไหมเด็กลำบากจริงไหมเด็กต้องการอะไรเราต้องสำรวจก่อนนะคะแล้วเขาพอใจพึงพอใจตรงหน้าจุดนั้นเขาก็จะกลับไปและเอาสิ่งของที่เด็กๆต้องการจริงๆนะคะไปมอบให้อันนี้พี่ละออกก็จะเป็นสะพานบุญนะคะไปมา2ที่แล้วแล้วก็14 15เนี่ยพี่ละออกก็จะไปพอสวพี่ละออกอยู่ในกลุ่มของทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นอาสาสมัครนะคะเป็นอาสาจนสมัครช่วยเหลือทางแพทย์นะคะช่วยเหลือได้เล็กๆน้อยๆจนพี่ละออก็มีความภาคภูมิใจในครอบครัวของเราก็คือได้รับพระราชทานเหรียญพระอสวนะคะจากองค์สมเด็จพระเจ้าองค์เธอนะคะก็มีความภาคภูมิใจกับครอบครัวนะคะก็องค์ท่านจุฬาภรณ์เนี่ยก็มอบเหรียญคือตอบแทนให้เราแค่นี้เราก็ภูมิใจนะคะเป็นเกียรติเป็นศรีกับวงตระกูลเราที่ได้รับเหรียญพระราชทานจากท่านนะคะก็14 15นี้ไปแจมนะคะไปแจมกับกลุ่มอื่นนะเราก็อาจจะไปเที่ยวกันแต่ในกลุ่มของอิสระออฟโรดเนี่ยก็จะเป็นช่วงเมษาประมาณวันที่20ประมาณนี้แหละค่ะถ้าจำไม่ผิดนะ20ประมาณ5วันที่เราจะไปทำกิจกรรมตรงนั้น5วันเลยนะคะก็จะไปช่วยแพทย์นำแพทย์ไปส่งในโรงเรียนที่เราได้ระบุกันไว้แล้วนะคะก็จะทำเอาคุณหมอไปถอนฟันนะคะเกี่ยวกับทันตกรรมต่างๆแล้วก็ไปช่วยคุณหมอไปช่วยหน่วยงานต่างๆของพอสวนะตรงนั้นก็ช่วงนี้ก็มามั่งไม่มามั่งช่วงก่อนที่ลงดอยมาไม่สบาย10วันเลยคืออะไรหลังไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าเราอายุเยอะขึ้นไปก้มไม่ได้ก้มยกของนะก้มใส่กางเกงเนี่ยแหละหลังมันหักหลังมันไม่ใช่หักหลังมันจะดังป๊อกป๊อกมันลั่นขึ้นมาพอลั่นปุ๊บโอ้ยเราก็เจ็บเราก็ยังก้มอยู่สะดุ้งมันก็ลั่นอีกป๊อกโอ้โหคราวนี้แบบเจ็บมากพอเราลงดอยมาเนี่ยเจ็บบนดอยพอลงมารถมันก็กระแทกพอจะถึงพื้นล่างนี่โอ้โหกลับมานี่ไม่ไหวเลยนะฮะเดินไม่ได้ก็นอนอยู่อย่างนั้น3วันเสร็จทนไม่ไหวก็ต้องไปหาคุณหมอฉีดยากินยามาก็10วันฝันหลังจะดีฝันจะได้
มาขายของได้นะคะก็ได้สักอาทิตย์แต่ตรงนี้เสาร์อาทิตย์หน้าคือเราออกไม่ได้ไปไหนก็คงได้เจอกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ล่วงเลยเวลามาแล้วนะคะก็ขอกราบสวัสดีทุกคนวันที่24อย่าลืมนะคะวันมาฆบูชาวัดฝายหินของเรานะคะที่เราออกก็จะมาเหมือนเดิมถ้าว่างจากงานกิจการต่างๆพี่ละออนก็จะเป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะถ้าไม่ผิดจากไหนไปนะคะเพราะว่าพี่ละออนก็มีงานนะคะขายของก็กลับมาดึกนะบางทีเราก็ไม่ไหวบางทีก็เหนื่อยนะก็เจอกันเสาร์หน้านะคะกับพี่ละออนมาคุยนะคะกับ 104.50 MHz ไวไฟหินหรือใน Facebook พี่ละออนก็คือนวลละออนนะคะสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ